วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะหญิงแสงมีเมนูยำเห็ดย่างหมูสไลเดอร์มาฝากค่ะขอเชิญเพื่อนๆทุกคนเข้าครัวกันค่ะไปจ้าลุยเลยก่อนอื่นนะคะเราก็นำเห็ดนะคะของเรามาย่างไฟค่ะย่างให้เหลืองหอมเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะกระทะนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าจะไม่ติดกระทะเลยจ้ะเราก็หมั่นคอยดูนะคะเห็ดย่างของเราก็เริ่มสุกหอมได้ที่แล้วนะคะเมื่อเห็ดเราสุกแล้วนะคะเราก็ใส่จานพักไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มนำหมูสไลด์ของเรานะคะมาย่างในกระทะค่ะย่างให้สุกทั่วกันนะคะย่างให้มีสีเหลืองหอมน่าทานนะคะเมื่อเราย่างหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็นำหมูมาใส่จานพักไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทำน้ำยำกันเลยค่ะพอทำน้ำยำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ราดลงไปที่จานค่ะเราไม่ต้องไปคลุกนะคะเวลาเราทานเราถึงจะคลุกค่ะค่ะยำเห็ดย่างหมูสไลเดอร์ของหญิงแสงก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วค่ะ